สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทัพทิมจะมารีวิวการใช้ MacBook สำหรับเรียนออนไลน์ให้ฟังกันแล้วก็วันนี้ทัพทิมมีส่วนลดมาฝากด้วยค่ะมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้เจ้าตัว MacBook ในการเรียนออนไลน์อย่างเต็มประสิทธิภาพยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็จะต้องมีตารางเรียนก่อนใช่ไหมตัว Apple Calendar เขาจะเชื่อมกันในทุกอุปกรณ์ทั้ง MacBook iPad iPhone ลงตารางเรียนไว้ได้เลยตั้งการแจ้งเตือนไว้ด้วยเราจะชอบให้เขาแจ้งเตือนก่อนเรียน1ชั่วโมงเพื่อจะได้จัดการตัวเองใหพร้อมกินข้าวตรวจสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตถ้ามันช้าหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนสถานที่เรียนได้ทันก่อนเริ่มเรียนเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่จะให้ไฟล์ชีตมาเป็น PDF เราก็ดาวน์โหลดเขาลงเครื่องไว้รอเรียนได้เลยนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้เรียนแอปพื้นฐานในตัว MacBook เนี่ยก็จะมี Pages Number แล้วก็ Keynote Number เขาจะมีพวก Data Processing ที่ค่อนข้างใช้ง่ายสะดวกแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกมากมายส่วน Keynote ไว้ทำ Presentation เวลาที่เราใช้ Keynote นำเสนองานเนี่ยตรง Touch Bar ก็จะโชว์สไลด์ทั้งหมดเป็นจอเล็กๆขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถเลื่อนไปที่หน้าที่เราจะนำเสนอได้เลยอีกวิธีนึงที่จะใช้Keynote อย่างเต็มที่ก็คือ iPhone สามารถเป็น pointer ให้เรานำเสนอได้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อ pointer แยกหรือถ้าใครไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชันของ Apple MacBook เขาก็สามารถทำงาน Microsoft Office ใช้ Word ใช้ Excel ใช้ PowerPoint ทุกอย่างได้ปกติเลยนะคะต่อไปตัว Finder เทียบเท่ากับหน้าตา My Document ของ Windows แต่ที่ทัพทิมชอบก็คือเขาสามารถติดแท็กไลน์ตามสีต่างๆได้เวลาที่เราต้องทำงานที่เปิดไฟล์เยอะๆเราสามารถติดแท็กเขาเป็นสีเดียวกันพอเราจะกลับมาหาไฟล์เนี่ยก็กดสีนั้นๆไฟล์กลุ่มสีนั้นเขาก็จะพรึบขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเรากำลังหาไฟล์เนี่ยการกด space bar จะเป็นการ preview รูปภาพหรือเอกสารโดยที่เราไม่ต้องเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมานะคะเช่นเราจะดู word เราก็กด space bar แล้วก็สไลด์ดูหน้าต่างๆว่าใช่เอกสารที่เรากำลังหาหรือเปล่าแค่นั้นไม่ต้องเปิดเข้าไปใน Microsoft Word นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า universal clipboard copy ในโทรศัพท์แล้วก็สามารถไปกดวางใน MacBook ได้เลยหรือ copy ใน MacBook แล้วไปกดวางในโทรศัพท์ก็ทำได้เช่นเดียวกันที่ทีมอยากแนะนำอีกอันก็คือ Safari นะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์จะคล้ายๆ Chrome เลยนะแต่ว่า Safari เนี่ยจะลิงก์กับ Apple device อื่นๆของเราด้วยเขาจะลิงก์กันแบบเรียลไทม์เลยถ้าเรากำลังค้นหางานในโทรศัพท์อยู่แล้วก็เปิด MacBook ด้วยด็อกด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมี Safari รูปโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าเรากำลังหาข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์กดปุ๊บจะเป็นหน้าเว็บที่เรากำลังดูเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยใน Mac ไม่ต้องค้นหาใหม่จะทำให้โฟลว์งานของเราเนี่ยราบรื่นแล้วก็รวดเร็วด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะใช้งานก็คือตัวไซด์การ์ดเราสามารถใช้ MacBook ร่วมกับ iPad แบบไม่ต้องต่อสายใดๆทั้งสิ้น Extend Screen หรือว่า Mirror Screen ได้เลยนะคะไซด์การ์ดแล้วก็กดเข้าไป Select iPad นะคะจอของ MacBook เนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่ที่ iPad ด้วยกรณีอยากใช้ปากกามาเขียนเซ็นเอกสารหรือวาดภาพเข้าไปเราสามารถกดโชว์ที่ iPad ถึง iPad เราจะออฟอยู่ในตอนนั้นมันจะเทอร์นออนขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะขณะที่เปิดไซด์คาร์เนี่ยเรายังใช้ iPad แบบปกติได้โดยการสไลด์ไปที่โฮมสกรีนเล่นแอปอื่นๆได้ปกติโดยไซด์คาร์เนี่ยเขาก็จะยังรันอยู่เวลาจะกลับมาใช้ก็กดไซด์คาร์ตรงด็อกของ iPad ได้เลยนะที่ทัพทิมชอบมากๆเลยนะคะก็คือน้ำหนักเบานะคะถ้าเราจะต้องอยู่ที่ห้องอย่างเดียวนอกจากโต๊ะแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกเมื่อยๆอยากเปลี่ยนอิริยาบถนะคะอีกที่นึงที่เราไปได้นะคะก็คือเตียงนอนนั่นเองเราชอบที่เขาเบามากขนาดนี้นะคะถือง่าย
handle ได้ด้วยมือเดียวเรารู้สึกว่าเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งบนเตียงนอนค่ะว่าถ้าใครเรียนในห้องแล้วอยากออกไปข้างนอกบ้างเปลี่ยนบรรยากาศเราสามารถพกแค่ตัว MacBook เครื่องเดียวแล้วก็ไปเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะได้การบ้านเป็นการถ่ายวิดีโอเราสามารถใช้ตัว MacBook เนี่ยนะคะตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยแล้วก็ export render อย่างรวดเร็วนะคะกรณีการเก็บไฟล์งานไฟล์การบ้านหรือไฟล์ต่างๆเวลาที่เราเรียนออนไลน์นะคะไฟล์ทุกอย่างมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่เราจะเก็บไฟล์เก็บสำรองข้อมูลต่างๆเราสามารถใช้เป็นตัว external hard disk หรือว่าเป็น cloud storage เช่นพวก Google Drive จะเก็บได้มากถึง 500GB เลยตอนนี้เท่านี้เราก็สามารถใช้งาน MacBook ของเราเพื่อการเรียนออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะทางทีมเองก็ซื้อ MacBook จาก U Store ใช้บัตรนักศึกษาส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนสมัครUni Day โดยใช้อีเมลมหาวิทยาลัยสมัครเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดของนักศึกษาซื้อ MacBook สามารถลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นของ Uni Days อยู่ถ้ากรณีที่เป็นนักศึกษาที่ใกล้จะเรียนจบแล้วเนี่ยแต่ว่ามีแพลนที่จะซื้ออยู่แล้วต้องรีบไปใช้สิทธิ์ราคานักศึกษานะคะเพราะว่าสิทธิ์นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้สมัคร Uni Day ใช้ได้ก่อนที่บัตรนักศึกษาจะหมดอายุนะคะอย่าลืมเช็ควันหมดอายุของบัตรนักศึกษาด้วยนักศึกษาเนี่ยสามารถผ่อนสินค้าได้ผ่านแอป G-Shop หรือว่า U-Lite นะคะรับสินค้าที่สาขาที่กดได้เลย21สาขาที่ทัพทิมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะถึงเวลาของโค้ดโปรโมชั่นรับไปเลยส่วนลด 30% เพียงแค่แคปหน้าจอตรงนี้นะคะตรงนี้แตกซื้อเคส MacBook ที่ร้าน U-Store by SPVI แคปหน้าจอหรือว่าเป็นโค้ดTimmyRuby21 นะคะนี้จะนำไปแลกซื้อสาขาหรือว่าทักแชท LINE U-Store SPVI ใช้ได้ถึงวันที่30กันยายน2564ดูสาขาที่ร่วมรายการได้ที่ QR Code ด้านข้างนี้เลยนะคะมีบริการแชท and shop กับ LINE U-Store SPVI นะคะสุดท้ายนี้หลังจากที่เราดูมาทั้งหมดแล้วให้เลือกสิ่งที่เข้ากับการใช้งานของเราที่สุดจะคุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะสำหรับทีมแล้วน้อง MacBook Pro ก็ยังเป็นลูกรักของทีมอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายI've been feeling so, I've been feeling so